ปฐมบทนะฮะสารคดีลวงโลกเบื้องหลังการแพร่เชื้อไวรัสโควิดไปดูชื่อเขาหน่อยนี่อย่างที่บอกครับ Plandemic เป็นสารคดีที่แหมดูแล้วตอนแรกไม่น่าเชื่อว่าจะสร้างผลกระทบขนาดนี้เพราะความยาวของเขาเนี่ยแค่26นาทีเท่านั้นเองนะสั้นมากเลยชื่อเต็มๆคือ Plandemic The Hidden Agenda Behind COVID-19 นะเขาบอกว่ามีแผนการเบื้องหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะเผยแพร่ครั้งแรกวันที่4พฤษภาคมปี2020ตอนนั้นโควิดเริ่มระบาดนะเริ่มมีการติดเชื้อในสหรัฐแล้วแต่ยังไม่มีวัคซีนนะประมาณเกือบหลายเดือนเลยเกือบปีก่อนจะมีวัคซีนแต่เนี่ยเขาเริ่มเอาวัคซีนมาเป็นสัญลักษณ์ของชื่อนี้แล้วให้มีแบบการเตือนภัยว่าจะมีวัคซีนมาหรือเปล่านะครับซึ่งคนที่สร้างสารคดีตัวเนี้ยก็คือคนนี้ครับมิกกี้วิลลิสคนนี้จริงๆอดีตเป็นนักแสดงแล้วเป็นนายแบบนะแต่เนี้ยผ่านตัวมาทำงานเกี่ยวกับสารคดีซึ่งที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่เป็นสารคดีที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีสมคบคิดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องนี้เขาก็ทำเหมือนกันซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็เป็นไม่ได้มีอะไรหรือหวานนะสำหรับภาคแรกภาพเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญก็มีหลายคนเหมือนกันแต่คนที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะเป็น subject ของสารคดีตัวนี้เลยคือคนนี้ครับดร.จูดี้ไมโควิชนะฮะคนนี้เป็นนักชีวโมเลกุลแล้วก็นักวิจัยทางการแพทย์นั่นเองคนนี้เขามาให้ความเห็นกับเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยกลายเป็นที่มาของข่าวปลอมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันโควิด -19 แล้วก็เกี่ยวกับวัคซีนในเวลาต่อมาด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะให้ความเห็นในสารคดีตัวนี้เธอเคยมีผลงานตีพิมพ์ในหนังสือที่ว่า Break of Corruption นะการบอกว่ามีการวางแผนการแพร่ระบาดเกิดจากการคอร์รัปชันในหน่วยงานสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกาซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีการอ้างบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ครับแอนโทนีฟาวซีนะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NIAID นั่นเองนะเธอก็บอกเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยการเรียกว่าคอร์รัปชันนะในหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐมีการเรียกรับผลประโยชน์มีการควบคุมการแพร่ระบาดการกำหนดนโยบายการอนุมัติยาอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากเขาคนนี้นะครับพอมีการเรียกว่างัดข้อกับหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยกลายเป็นตกเป็นเป้าโจมตีนะครับของมือที่มองไม่เห็นนะหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยทำให้เมื่อปี2011เนี่ยเธอถูกจำคุกนะเธอถูกจำคุกเลยนะโดยเธอบอกว่าไม่มีข้อหาด้วยนะเหมือนพยายามปิดปากเธอนะไม่ยอมให้เธอได้มีปากมีเสียงปิดช่องทางในการเผยแพร่ความเห็นของเธอเองนะซึ่งไอ้ข้อกล่าวหาอันเนี้ยที่เธออ้างในสารคดีเนี่ยทางแฟกเชอร์เขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าสาเหตุที่เธอถูกจำคุกในปี2011นะมาจากข้อหาขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กข้อมูลคอมพิวเตอร์และก็ทรัพย์สินอื่นของสถาบันไวมอร์เพเทอร์สันอินสติทูตฟอร์นูโรอิมมูนดิซีสในรัฐเดวิดาซึ่งเธอเนี่ยถูกจ้างมาให้ทำงานวิจัยนะครับซึ่งทางภรรยาของเจ้าของมูลนิธิเนี่ยเขาป่วยนะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคล้าเรื้อรังก็เลยมีการตั้งกองทุนเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก็ให้เธอมาทำการวิจัยนะครับซึ่งปรากฏว่างานวิจัยตัวนี้ไปพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างไวรัสกับโรคลาเรื้อรังแล้วก็ไปตีพิมพ์ในวารสาร Science แต่ปรากฏว่ามีการถอนงานวิจัยเพราะพบว่าระเบียบวิธีวิจัยไม่ถูกต้องนั่นเองทำให้สถาบันนี้ไล่เธอออกเลยนะเพราะว่าไปการอ้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในงานวิจัยนั่นเองนะเธอก็เลยทำการเรียกว่าไปขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆที่อยู่ในบริษัทเดิมเนี่ยเอามาจนถูกทางสถาบันเนี่ยฟ้องร้องเธอก็ถูกจำคุกเป็นเวลา5วันนะเมื่อปี2011ตอนหลังก็มีการถอนฟ้องไปซึ่งการที่เธออ้างว่าถูกจำคุกโดยไม่มีข้อหาอะไรเลยเนี่ยไม่จริงนะคือตอนแรกเนี่ยเขาข้อหาเธอคือไปขโมยทรัพย์สินของบริษัทแต่ตอนหลังเขามีการถอนฟ้องไปเนี่ยก็คือมีการถอนฟ้องนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าถูกจับเข้าคุกโดยไม่มีข้อหาไม่จริงซึ่งไอ้เรื่องที่ว่าการที่เธอถูกจำคุกโดยมีเชื่อมโยงกับหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เธอคิดขึ้นมาเองนะครับไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีมือที่มองไม่เห็นจากหน่วยงานสาธารณสุขพยายามปิดปากเธอโดยการจำคุกโดยไม่มีข้อหาไม่จริงนะครับเรื่องต่อมาที่เธออ้างในสารคดีตัวนี้เขาบอกว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยพัฒนาจากไวรัสโรคซาร์ในเวลาเพียงทศวรรษเดียวเนี่ยเธอเชื่อว่านะครับไวรัสโควิด -19 เนี่ยเกิดไม่น่าจะเกิดธรรมชาติแหละเขาบอกว่าถ้าเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องเรียกว่าเปลี่ยนจากไวรัสซามาเป็นโควิดเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาตินะเวลาเป็นร้อยปีนะแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นในทศวรรษเดียวเนี่ยเธออ้างว่ามันอาจจะเกิดจากการมีมนุษย์เข้าไปเรียกว่ายุ่งเหยิงกับมันหรือเปล่านะอันเนี้ยมีความที่ไม่ถูกต้องอยู่หลายเรื่องเลยหนึ่งเลยนะครับที่เธออ้างว่าไวรัสโค
ควิด19มาจากซาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับแม้ชื่อมันจะคล้ายกันก็จริงไวรัสโรคซาเนี่ยไวรัสของเขาชื่อคือซาโคฟ1โควิด19คือซาโคฟ2นะแม้ชื่อมันจะคล้ายกันแต่มันก็ไม่ใช่ไวรัสที่เป็นบรรพบุรุษของโควิดแต่อย่างใดนะครับไวรัสโรคซานะเพราะว่าเขาไปตรวจสอบความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกันแล้วนะครับไวรัสซาเนี่ยมีความคล้ายกับโควิดแค่ 79% เท่านั้นเองนะถือว่าเป็นไวรัสที่อยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของกันและกันนั่นเองครับไอตัวที่ใกล้เคียงกันกว่าที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของไวรัสโควิด19ก็คือไวรัสโคโรนาที่อยู่ในค้างคาวนั่นเองนั้นความคล้ายเคียงกันเนี่ย 90% กว่านะครับอันนี้เขายังโต้เถียงอยู่เลยว่าเป็นค้างคาวสายพันธุ์ไหนครับแต่ส่วนของไวรัสโรคซาเนี่ยคล้ายกันแค่ 79% คือแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยว่ามันพัฒนามาจากไวรัสโรคซานะอันนี้ที่เขาอ้างเนี่ยคือไม่ถูกต้องแล้วเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่ไม่ถูกต้องแล้วนะน่าไม่ถูกอีกอันนึงนะครับข้ออ้างอีกอันนึงนะเธอบอกว่าไวรัสโควิด19เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมอันนี้ครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้คุยกันตอนปี2020นะเรื่องนี้นะความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสอาจจะยังไม่เยอะแต่ที่เธออ้างเนี่ยเธอบอกเลยว่าเนี่ยมันน่าจะมีการตัดต่อพันธุกรรมในไวรัสโควิด19ซึ่งปัจจุบันทฤษฎีเนี่ยถูกปัดตกไปแล้วนะไม่ว่าใครจะอ้างอย่างไรว่าเนี่ยมันมีหลักฐานว่าไวรัสโควิด19เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยหลักฐานตัวไหนเอามาอ้างก็ไม่เป็นความจริงนะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าไวรัสโควิด19เนี่ยเกิดโดยธรรมชาติแต่ก็มีข้อแม้อยู่2อันก็คือความเป็นไม่ได้ครับก็คือ1เลยเนี่ยมันอาจจะเกิดโดยธรรมชาติจริงๆแล้วก็แพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนโดยที่เรียกว่าไม่มีมนุษย์เข้าไปยุ่งเหยิงเลยนะอันนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเองหรืออีกแบบนึงก็คือเอาไวรัสเนี่ยไปทดลองก็จริงแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตัวไวรัสเลยแต่ว่ามันหลุดออกมามีการติดเชื้ออาจจะติดเชื้อในผู้ทดลองแล้วก็ไปแพร่ระบาดต่อไปอันนี้คือทฤษฎี2อย่างซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะก็ไม่มีอันไหนที่บอกเลยว่ามีการพัฒนาให้เป็นไวรัสตัวใหม่แล้วมีความร้ายแรงมากขึ้นไม่มีหลักฐานนะครับมีแค่ว่ามันเกิดขึ้นธรรมชาติแต่มันจะติดเชื้อนอกห้องปฏิบัติการหรือติดเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วหลุดออกมาหรือเปล่านั่นเองนะครับเรื่องต่อมาทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็สงสัยนะว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเริ่มแพร่ระบาดนะโควิดแต่ว่าในประเทศที่โดนหนักที่สุดเลยตอนนั้นคืออิตาลีนั่นเองเขาก็เลยถามว่าทำไมอิตาลีคนถึงติดกันเยอะนะโควิดเนี่ยซึ่งทางดร.จูลี่เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นนะบอกว่าที่เหตุผลเป็นอย่างนั้นเพราะหนึ่งเลยนะครับคนอิตาลีเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอันนี้ยังถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นะอันนี้ถ้าเธอหยุดแค่ตรงเนี้ยเรื่องนี้ก็ที่เธออ้างก็ถูกต้องนะแต่เธอไปมากกว่านั้นเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนอิตาลีติดโควิดมากตอนนั้นเพราะว่านะครับมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในการทดลองเนี่ยเขาบอกมีการทดลองในสุนัขและมันมีเชื้อโคโรนาไวรัสในสุนัขไปปนเปื้อนอยู่ในวัคซีนและนี่คือเหตุผลที่เธอพยายามเชื่อมโยงว่าเนี่ยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนอิตาลีติดเชื้อโควิดที่เธอยังเชื่อมโยงอยู่ว่าโควิดคือโคโรนานะเธอยังมีความเชื่อนั้นอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไวรัสที่อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายมันคืออินฟลูเอนซ่านะไวรัสไข้หวัดใหญ่มันไม่มีไวรัสโคโรนาอยู่ในวัคซีนอยู่แล้วนะที่เธออ้างนี่ไม่ถูกต้องเลยนะเป็นไวรัสคนละตัวนะที่อยู่ในวัคซีนนะครับมันไม่มีไวรัสโคโรนาจากสัตว์ทดลองมาอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดให้มนุษย์อยู่แล้วส่วนอันนึงเขาก็บอกมีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไปเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อโควิด 36% มันเคยมีคนอ้างเรื่องนี้มาแล้วนะอาจจะมาจากสิ่งที่เธออ้างในสารคดีนี้ก็ได้นะครับเขาบอกเนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โอกาสติดโควิดมากกว่าคนทั่วไป 36% นะครับอันนี้เขาไปเอามาจากงานวิจัยนะในกองทัพสหรัฐนะเมื่อปี2019นะครับเขาไปตรวจสอบดูนะว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันไปกระตุ้นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆหรือเปล่านะเขาไปตรวจสอบดูแล้วนะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เทียบกับคนที่ไม่ฉีดเนี่ยการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนฉีดวัคซีนน้อยกว่าคนไม่ฉีดอันนี้แน่นอนแต่ปรากฏว่ามันมีไวรัสเกี่ยวกับทางเดินหายใจบางตัวที่คนฉีดวัคซีนติดเยอะกว่าคนไม่ฉีดปรากฏว่าไปเจอโคโรนาไวรัสนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับงานวิจัยที่ว่าเนี่ยมันทดสอบในปี2017ถึง2018ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีโควิด19นะเขาไปทดสอบการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจต่างๆซึ่งรวมถึงโคโรนาไวรัส4สายพันธุ์ซึ่งติดในมนุษย์อยู่แล้วตามฤดูกาลคือก็เป็นอาการก็เป็นหวัดทั่วไปนี่แหละซึ่งมันไม่เกี่ยวโควิดเลยนะครับดังนั้นที่อ้างว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วทำให้ในอิตาลีคนติด
โควิดมากขึ้นเนี่ยไม่จริงเลยนะฮะเพราะการทดลองเนี่ยเขาทดลองกับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆรวมถึงโคโรนาไวรัสซึ่งไม่ใช่โควิดนั่นเองครับการทดลองนี้ก่อนโควิดจะระบาดหลายปีเลยนะครับเรื่องอันนึงที่เคยอ้างก็คือยาไฮดรอกซีโคโดควินยาที่ใช้รักษาโรคมาเรียเนี่ยจริงๆรักษาโควิดได้นะแต่ทางฟาวซี่เนี่ยพยายามจะปิดกั้นเพราะยาเนี้ยมันราคาถูกไงคนเข้าถึงได้เขาไม่อยากให้ใช้เพราะอยากจะผลิตยาที่แพงๆในยุคหลังมาใช้มากกว่านะก็เชื่อมโยงไปอีกตัวนึงด้วยก็คือยาซูลามินนะที่เราคุยสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับออทิสติกเขาก็อ้างอยู่เหมือนกันตอนซูลามินเนี่ยยาก็ราคาถูกแล้วก็เชื่อว่าสามารถรักษาเด็กที่เป็นออทิสติกได้แต่ทางเนี่ยทางฟาวซีเนี่ยก็ไม่ให้ใช้อีกนะเหมือนพยายามจะไม่ยอมให้คนเข้าถึงยาที่ราคาถูกจะไปให้พัฒนายาราคาแพงใช้ในอนาคตซึ่งก็ไม่ถูกต้องอย่างเรื่องซูนามินแล้วก็คุยกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเขาทดลองแล้วนะประโยชน์เนี่ยกับเด็กออทิสติกเนี่ยมันชั่วคราวแล้วเพียงเล็กน้อยแต่ความเสี่ยงมันเยอะกว่าเขาก็เลยไม่ให้ใช้เช่นเดียวกับไฮดรอกซีโคโดควินก็เหมือนกันการทดลองแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ป่วยโควิดหายดีขึ้นนั่นเองนะความเสี่ยงจากการใช้ยาก็เยอะกว่าประโยชน์นะเขาก็เลยไม่แนะนำให้ใช้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนี่เรื่องสำคัญมากนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการประกาศล็อกดาวน์กันแล้วในสหรัฐอเมริกาเธอก็บอกว่าเป็นการล็อกดาวน์เนี่ยเป็นแนวคิดที่ผิดเลยนะเรื่องแรกที่อ้างคือเขาบอกว่าโดยเฉพาะในชายหาดเนี่ยเขาบอกว่าจุลินทรีย์ในทะเลนะครับรวมถึงสารบางอย่างในทรายเนี่ยมันจะช่วยระบบภูมิกันของมนุษย์ได้นะซึ่งเป็นการอ้างที่โอ้โหเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะไม่เคยมีใครอ้างเรื่องนี้เลยนะก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยนะว่าการไปสัมผัสจุลินทรีย์ในทะเลเนี่ยจะช่วยให้ภูมิกันเราต่อโควิดดีขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องและที่สำคัญกว่าเลยเธอก็บอกว่าการแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของไวรัสในร่างกายให้กำเริบขึ้นมานะนี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะนี่เธอก็อ้างแบบนี้เหมือนกันนะว่าการสวมหน้ากากเนี่ยไปกระตุ้นไวรัสในร่างกายให้กำเริบขึ้นมานะครับซึ่งเหตุผลที่ทาง CDC เนี่ยเขาแนะนำให้คนสวมหน้ากากเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไวรัสโควิด-19 เนี่ยช่วงเวลาในการแพร่เชื้อก่อนที่อาการจะแสดงออกของคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันนานมากนะมันเยอะมากก็คือกว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองป่วยเนี่ยคุณแพร่เชื้อไปได้เยอะแล้วเขาเลยแนะนำให้สวมหน้ากากนะเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ติดเชื้อโดยไม่มีอาการเนี่ยแพร่เชื้อไปนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่แพทย์ส่วนใหญ่ให้การยอมรับแต่เธอมาแนวนี้เลยนะสวมหน้ากากทำให้ไวรัสในร่างกายกลับมากำเริบทางแฟกต์เช็คเกอร์ก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญนะว่าตกลงมันจริงไหมนะคนนี้คือริชาร์ดเพลเทียนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิร์สต์นะเขาชี้แจงว่าการสวมหน้ากากไม่ส่งผลต่อการทำงานของไวรัสในร่างกายแน่นอนนะเป็นแค่การป้องกันนะครับในส่วนของการป้องกันก็คือการเรารับพวกเชื้อโรคจากละอองเสมหะเข้าสู่ปากและจมูกง่ายๆเท่านั้นเองเขาบอกความรู้เนี่ยเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะครับไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ล็อกเก็ตไซน์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ระดับนาซาเลยใครๆก็รู้นะรวมถึงตัวดร.จูดี้ไมโควิดด้วยก็ควรจะรู้ด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็ควรรู้แต่ไม่ไปอ้างอะไรก็ไม่รู้นะที่ไม่มีอยู่จริงนะนี่คือข้อมูลหลายๆอย่างที่ไม่ถูกต้องนะที่เผยแพร่อยู่ในสารคดีเรื่องนี้ Pandemicแน่นอนพอสารดีตัวนี้ออกมานะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมบรรดาหมอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหรือหมอทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าทัวลงนะคือบอกโอ้โหสารดีเรื่องนี้ออกมาได้ยังไงเนื้อหาแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบเรียกว่ามันไม่มีอะไรถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับด็อกเตอร์คนนี้เป็นใครเนี่ยพูดแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าผิดหมดเลยแต่นี่คือความเห็นของหมอนะแต่ว่าทางสารดีเหล่านี้เขาก็มีช่องทางในการนำเสนอของเขาก็เช่นกลุ่มเผยแพร่ที่ดีสมคบคิดเช่น QAnon หรือ Alex Jones นะเป็นเซเลบริตี้ของกลุ่มเนี่ยเขาก็สนับสนุนการเผยแพร่สารคดีตัวนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพอออกมาเนี่ยคนก็ให้ความสนใจนะอย่างชื่อของ Judy Mikovits เนี่ยนะครับกลายเป็นชื่อที่ถูกค้นทาง Google เนี่ยเป็นเทรนด์นะติดต่อกัน2วันเลยนะครับคนอยากรู้เลยเธอเป็นใครนะอ้างแต่ละอย่างเนี่ยมันทำให้คนสงสัยว่าตกลงเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินจาก CDC เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าส่วนคำว่าแพนเดมิกเนี่ยจริงๆเจ้าของสารคดีนี้ไม่ได้ตั้งคำนี้ขึ้นมาเองมันมีอยู่แล้วนะแต่พอมีสารคดีเอาชื่อนี้ไปใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นที่นิยมเลยอย่างการค้นหาคำว่าแพนเดมิกใน Twitter เนี่ยหลังจากสารคดีนี้เผยแพร่มันเพิ่มขึ้น 155% เลยนี่คือเห็นผลเลยนะว่าคนเนี่ยให้ความสนใจกับสารคดีตัวนี้เยอะมากขึ้นจริงๆนะครับ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าทางสื่อต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube เนี่ยประสบปัญหาอย่างมากเลยในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากสารคดีตัวเนี้ยเพราะว่าเวลาแค่20กว่านาทีเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันมีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเยอะมากๆนะครับคือพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยมันผิดหมดเลยอ่ะคือถ้ามีทักหัวข้อนึงแล้วผิดแล้วตรวจสอบอันนี้มันก็โอเคแต่เนี่ยมันผิดเยอะมากนะกว่าจะเรียกว่ารวบรวมข้อมูลมาเพื่อจะปิดกั้นการเสนอสารคดีตัวนี้ได้มันใช้เวลานานอันนี้มันเข้าสู่ทฤษฎีตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าเบนโดลินีลอนะหรือชื่อเต็มๆคือทฤษฎีความไม่สมมาตรของเรื่องโกหกนะหัวใจของทฤษฎีตัวนี้ก็คือพลังงานที่ใช้ในการหักล้างเรื่องโกหกเนี่ยมันมากกว่าคนที่สร้างเครื่องโกหกขึ้นมาเป็นยกกำลังสิบนะเช่นถ้าเกิดคนที่อ้างข่าวปลอมขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาสัก3นาทีก็เอาเวลาในการหักล้างข่าวปลอมเนี่ยก็เอา10ยกกำลัง3ไปเลยนะครับมีตัวอย่างก็คือปีนักข่าวนะของสำนักข่าวเรดิโอแคนาดาเนี่ยเอาไปบอกเลยเนี่ยคนที่ปล่อยข่าวปลอมเนี่ยทำคลิปออกมาเนี่ย15นาทีนะแต่เขาเนี่ยกว่าจะแฟกเช็คได้เนี่ย3วันนะครับนี่เข้าสู่ทฤษฎีนี้ในความไม่สมมาตรของการหักล้างข่าวปลอมนะนี่ก็เหมือนกันนะกว่าแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อดังๆเนี่ยกว่าจะเอาข้อมูลมาหักล้างได้ครบทุกเรื่องของแพนเดมิกเนี่ยโอ้โหเนื้อหามันก็ไปไกลแล้วนะฮะซึ่งทางผู้ชาญด้านสื่อเขาก็ไปวิเคราะห์เหมือนกันนะว่าทำไมอ่ะคนถึงเชื่อเยอะมันมีอะไรหรือในแพนเดมิกเนี่ยนะถึงทำให้คนเชื่อมันแค่คนคุยกัน2คนเท่านั้นเองเขาบอกว่าวิธีการผลิตสารคดีตัวเนี้ยมันมีความเป็นมืออาชีพมากนะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อนะการถ่ายภาพนะโอ้ภาพสวยนะมีใช้ดนตรีประกอบเนี่ยอันนี้มันมีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าการมาถึงของแพนเดมิกตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยยังเป็นความลึกลับซับซ้อนอยู่เยอะนะทางวิทยาศาสตร์เองเขาก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าตกลงมันมาอย่างไรนะฮะมันใช้ยาอะไรได้ไหมตอนนี้ความคำถามมันอยู่เยอะมากเลยแต่สำหรับผู้คนคนทั่วไปเนี่ยต้องการคำตอบที่ชัดเจนนะพอทางหน่วยงานสาธารณสุขให้ไม่ได้เนี่ยปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้นะมาให้คำตอบที่ชัดเจนฟันธงไปเลยนะครับอันเนี้ยก็เลยกลายว่ามีคนติดบ่วงนี้ไปด้วยนะแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันต้องการหาคนรับผิดชอบบอกว่ามันต้องมีคนเนี่ยแหละคนต้องมาล็อกดาวน์ติดเชื้อกันเยอะขนาดนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบนะเนี่ยสายดีอันเนี้ยพยายามจะหาแพ้รับบาปให้ในสิ่งที่คนอยากรู้ทั้งนั้นเลยนะคำตอบที่ชัดเจนแต่ไม่ถูกต้องนะคนอยากรู้ขอให้ได้รู้ก่อนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากได้คำตอบอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สารคดีเนี้ยคนสนใจกันอย่างมากเลยนะครับแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ไปตรวจสอบอีกนะบอกว่าในสารคดีตัวนี้มีการใช้เทคนิคโน้มน้าวใจหลายอย่างเลยอันนึงเขาเรียกว่ากิสกอลล็อปกิสกอลล็อปนี้เทียบว่าเวลาโต้แย้งกันนะครับฝ่ายที่ข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยแต่พยายามจะเอาชนะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมาต่อกันนำเสนอต่อกันเรื่อยๆคือถ้าเอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยคนฟังเนี่ยจะมีเวลาในการวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงแต่พอเอาเรื่องที่ไม่จริงหลายๆเรื่องมาต่อกันเนี่ยมาพูดกันเป็นชุดต่อเนื่องกันเนี่ยทำให้คนฟังไม่มีเวลาพอที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องที่ฟังมันถูกต้องหรือเปล่าอย่างในสารคดีตัวเนี้ยโหอ้างหลายเรื่องต่อเนื่องกันเลยนะฮะทำให้คนที่ได้ดูสารคดีเนี่ยไม่มีเวลาพอที่จะวิเคราะห์ได้เองว่าตกลงเรื่องที่ฟังมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอย่างนี้ภาพตัวอย่างในการ์ตูนนะเป็นการโต้วาทีกันก็แต่และเรื่องที่พูดมาไม่จริงเลยนะแต่ว่าพอใส่มาเป็นชุดเนี่ยคนฟังก็มีเขวเหมือนกันนะอย่างเวลามีใครด่าเราเป็นชุดเงี้ยไม่มีโอกาสให้เราโต้แย้งเลยแถมถ้ามีลูกคู่มาอีกเนี่ยมันทำให้คนฟังที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอาจจะเชื่อก็ได้ว่าเรื่องนั้นอาจจะมีมูลความจริงหรือเปล่านะอีกอันนึงที่ทำให้ทางเนื้อหาของแพนเดมิกเนี่ยยิ่งปิดคนยิ่งอยากรู้เพราะตอนหลังเนี่ยพอมีการตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงแต่ปรากฏว่าก็มีคนพยายามจะไปเสาะหาเอาเรื่องนี้มาดูให้ได้นะอันหนึ่งเขามาจากสิ่งที่เรียกว่าไซแซนเอฟเฟกต์นะอันนี้ตั้งตามชื่อของนักร้องและดาราหญิงระดับตำนานของสหรัฐอเมริกาบาร์บราไซแซนนั่นเองนะคนนี้อยู่ในระดับอีกอตเลยนะก็คือได้มาหมดแล้วทั้งเอมมี่แกรมมี่ออสการ์โทนี่คือรางวัลทางการแสดงหนังโทรทัศน์ละครเวทีแล้วก็องค์การเพลงได้มาหมดแล้วก็คือเป็นคนดังมากแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะครับเนี่ยมันมีการถ่ายภาพของหน่วยงานชายหาดของแคลิฟอร์เนีย
นะครับเพื่อไปดูผลกระทบจากการกัดเซาะของชายหาดนั่นเองภาพที่ถ่ายได้เนี่ยเป็นหลักหมื่นใบเลยนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นปรากฏว่าไปถ่ายภาพบ้านของนักแสดงตำนานคนนี้บาร์บาร่าไซสันซึ่งเธอก็ไม่พอใจมากบอกว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเธอก็เลยดำเนินคดีนะเรียกร้องค่าเสียหาย$50 ล้านนะและให้ลบภาพนี้ออกซึ่งก่อนการดำเนินคดีนี้เนี่ยมีคนเข้าไปดูภาพนี้เนี่ยในแหล่งข้อมูลของทางการเนี่ยแค่6 ครั้งนะโดย2 ใน 6ก็คือทนายของเธอนั่นเองคือตอนแรกไม่มีใครเข้าไปดูรูปนี้เลยนะไม่มีใครสนใจเลยแต่พอรูปนี้กลายเป็นข่าวดังขึ้นมานะครับในเวลาไม่กี่วันมีคนเข้าไปดูรูปนี้เป็นหลักแสนครั้งนะฮะคนเข้าไปดูรูปนี้เป็นแสนครั้งเลยอ่ะกลายเป็นว่ายิ่งปิดนะเรื่องบางเรื่องยิ่งปิดคนที่อยากรู้นะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าที่มาของไซแซนเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นกับสารคดีเรื่องนี้แพนเดมิกนั่นเองว่าทำไมคนถึงอยากรู้กันมากนะครับพอไปปิดโดยสิ่งที่คนเขาอยากรู้แล้วข้อมูลเนี่ยโดยทางการเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่มีคนบางกลุ่มพยายามจะชี้หาแพ้รับบาปให้ได้เนี่ยพอไปปิดเนี่ยก็มองว่าทางการเนี่ยพยายามจะปิดปากหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้สารคดีเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อวงการสาธารณสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อนก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าสารดีเล็กๆที่คนคุยกันแค่2 คนเนี่ยมีสร้างความเข้าใจผิดต่อคนทั่วไปได้เยอะขนาดนี้นะครับ